สวัสดีค่ะอลิสาไอศกรีมวันนี้นะคะคุณแม่จะพามาเก็บผลผลิตนะคะผลผลิตของเราที่เราปลูกไว้นี่ไงอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะนี่อันนี้ถั่วของ UK เขาผลจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าผลพอเก็บหรือยังนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเก็บละเพราะว่ามันน่าจะพอดีกินลูกมันจะอย่างนี้เนาะมันน่าจะพอดีกินลูกมันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบนๆผลผลิตของเราปลูกเองไม่มีสารเคมีอะไรเลยอุ้ยลูกนี้ใหญ่มากเลยนี่ลูกใหญ่พอกินแล้วยังน่าจะต้นมันก็จะเหี่ยวๆเนาะเมื่อวานมันร้อนอุ้ยเป็นดกมากเลยค่ะดกมากเลยนะคะเนี่ยลูกนี้แปลกค่ะเนี่ยแดดกำลังออกเลยลูกนี้แปลกนี่ไงลูกแบบนี้ก็มีเดี๋ยวนะเยอะแยะเลยตอนนี้เวลาใกล้จะทุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแดดอยู่เลยเห็นไหมที่ยังปิดยังมีแดดอยู่เลยเป็นเวลาเกือบจะ1 ทุ่มนี่เห็นไหมยังเล็กๆอยู่ไอ้เหล่านี้เล็กๆอยู่เดี๋ยวเลือกเก็บเอาลูกโตๆเขาก่อนเนาะอย่างนี้ไงนี่อันนี้ลูกที่พอเก็บแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาโตขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวของอังกฤษเขาเดี๋ยวคุณแม่จะเก็บเท่านี้ค่ะไปกินแล้วก็ไอ้ตัวที่กำลังจะเป็นดอกเรื่อยๆก็มีนะคะนี่เขาเป็นดอกเขาเป็นลูกตั้งแต่นี่เลยนะคะลำต้นต้นเริ่มต้นเห็นไหมนี่เดี๋ยวคุณแม่จะเลือกเก็บเอาลูกที่โตคิดว่าน่าจะพอกินแล้วเนาะนี่เห็นไหมนี่ไงแต่ลูกเขาจะแบนๆแล้วก็นี่นะคะแปลงนี้เนี่ยก็คือแตงกวากำลังจะเป็นดอกเลยไม่นู่นเลยแล้วก็มีพริกต้นนึงส่วนคะน้าเนี่ยเราตัดไปแล้ว2 ครั้งนะคะนี่เป็นกิ่งคะน้าเกิดขึ้นมานี่ลูกนี้ใหญ่ๆยาวๆเลยนี่ดิดๆซะหน่อยเดี๋ยวเราพาเก็บถั่วอังกฤษแล้วเราจะพาเก็บถั่วไทยถั่วไทยก็มีนะคะเอ้าตายแล้วนี่อะไรกินเขาอ่ะเห็นไหมถ้าเราไม่เก็บกินก็จะมีแมลงกินไปก่อนไม่ได้คุณแม่ก็เลยต้องเก็บแล้วนะคะก็นี่ไม่รู้จะทำอะไรกินแต่เก็บไปก่อนนี่อันนี้เก็บเป็นรอบที่2แล้วนะคะเก็บเป็นรอบที่2รอบแรกเก็บไปแล้วแล้วถั่วนี้นะคะจะบอกความพิเศษของเขาก็คือว่าถ้าเราต้มนะคะถ้าเราต้มให้สุกหรือเราผัดอะไรเงี้ยถั่วอันนี้นะคะจะกลายเป็นสีเขียวจะกลายเป็นสีเขียวนะคะสีม่วงจะไม่มีเลยโอ้ยจุกนี้เยอะมากเลยแต่คิดว่าน่าจะยังไม่พอเก็บเนาะรอให้เขาโตอีกหน่อยแล้วก็ทางนู้นก็คือฝักทองนี่ก็คือแตงกวาส่วนอันนี้นะคะถั่วไทยก็คือถั่วพุ่มเห็นไหมถั่วพุ่มนี่ก็ดกเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลูกเท่านี้เดี๋ยวคุณแม่จะเก็บก่อนละเดี๋ยวแมลงกินไปก่อนถั่วไทยถั่วพุ่มนี่จะเป็นลูกไม่ยาวนี่ค่ะนี่อุ้ยนี่คุณแม่กลัวทากนะคะมากินไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยนะคะก็กลัวทากมากินก่อนต้นเล็กๆเองนะคะแต่ว่าดกนี่เดี๋ยวโอ้ยยังเล็กๆอยู่เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะโตไม่แน่ใจว่าเขาจะลูกโตกว่านี้ไหมเนี่ยน่าจะโตกว่านี้เนาะจริงๆแล้วอ่ะนี่พริกคุณแม่เดี๋ยวต้นสลัดนี่เอาออกดีกว่านะ
จะได้ไม่เกะกะต้นพริกค่ะอันนี้สลัดนี่เห็นไหมสลัดต้นเบลอเลยพริกนะคะพริกกำลังจะต้นโตนี่จะได้ไม่เปียกเพราะว่าไม่มีที่เลยโอ้ดูค่ะดูนี่นี่ดูพุ่มนี้นี่โอ้ยไม่แน่ใจว่าน่าจะโตกว่านี้ไหมเดี๋ยวเก็บเยอะไปไหมเนี่ยกระจุกเลยอ่ะเก็บดีไหมอ่ะเก็บดีกว่านะเออเนี่ยค่ะลูกเท่านี้เดี๋ยวนะเนี่ยถูกมากเลยค่ะนี่ตายแล้วทำยังไงดีอ่ะโอ้ยอยากรู้ว่าเอาเก็บไปอีกได้ไหมอ่ะเก็บไปอีกได้ไหมอ่ะให้ลูกโตๆเนี่ยคิดว่าโตยังไม่พอเนาะถ้าลือดูนะคะก็จะอย่างนี้เลยดูสิมันเยอะมากนี่นี่ต้นเล็กๆเองนี่เห็นไหมแต่พอลือดูเห็นไหมคะอ้าวนี่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 จะเก็บดีไหมอ่ะโอ้ยตื่นเต้นแล้วก็นี่นี่เออมะละกอเดี๋ยวคุณแม่จะต้องหากระถางมาแยกมะละกอตัวนี้ออกเนี่ยดูสิอันนี้นะคะเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยแต่พอลื้อดูดนี่เห็นไหมเฮ้ยเก็บดีไหมอ่ะอยากรู้ว่าติดลูกมันจะใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ยค่ะโอ้กดตัวทากกินมากเลยเดี๋ยวไหนดูดิว้าวดูข้างในโอ้ยคุณแม่จะลองปล่อยไว้ดิจะลองปล่อยไว้ดิว่ามันจะโตกว่านี้ไหมอ่ะไหนดูดินี่เลยโอ้นี่เป๊บ come here see if you need นี่ see you open you see see that's not oh yeah you can eat Yeah. Oh, another cucumber go too. Yeah. เอาเก็บกินแล้วฝรั่งเก็บกินคาต้นเลยนะคะเนี่ย Benji see daddy eat. Come on. Daddy eat. Oh, babe, see? ดูสิคะ Wow. See?Nice too. Fresh. I think, huh? Fresh. I think wait for 2-3 days. They grow big than now. What you think? Oh. เนี่ยค่ะ ตายแล้วไม่กล้าเก็บอยากให้มันโตกว่านี้แต่กลัวนี่อันนี้ก็ต้นมะเขือนะคะกำลังสวยเลยนี่ดงมะเขือนี่เลยอันนี้นะคะพริกกับมะเขือเห็นไหมคุณแม่จะลองดูต้นเล็กๆโอ้ดูสิเนี่ยมันพอเก็บหรือยังอ่ะนี่เนี่ยดูดิเนี่ยถ้าไม่ลือจะไม่เห็นนะคะตายแล้วโอ้นี่เห็นไหมลูกเบลอเลยดูดิอันนี้เก็บเถอะคนลดต้นไม้ก็ลดให้เนี่ยดูต้นนี้สินี่กินไม่ทันเลยทีนี้เนี่ยดูสิต้นเล็กๆเองแต่ว่ามีลูกอ่ะดูดินี่เออนี่ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่น่าจะพอเก็บแล้วแหละนี่ลูกใหญ่มากอ
ดูค่ะพุ่มนี้ค่ะพุ่มนี้ค่ะนี่ต้องลือพุ่มเขานะคะถึงจะเห็นนี่ตัวทากมันกินใบเดี๋ยวถ้าเราไม่เก็บตัวทากก็ชิงกินก่อนนะคะต้นนี้นี่ดูอยู่ข้างล่างก็มีนู่นนู่นโอ้นี่ไงแบบ this one the many year too huh so these ones those are beans yeah I นี่แบบ hello nice ก็ loose นะ big one here nice oh give for your dadแบบสลักอีสิเดี๋ยวปกติจะเก็บให้ทุกคืนนะคะสลักเนี่ยแต่ว่าพอต้นไม้โตก็ไม่ได้เก็บเขาละตัวปลูกถั่วกินเองครั้งแรกในชีวิตตัวกินเองครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งแรกในต่างแดนนี่ถ้าไม่อยู่ต่างแดนก็ไม่ได้ปลูกเนาะหากินง่ายบ้านเราค่ะนี่ติดโอ้ต้องลื้อเอาข้างล่างนี่เลยเอาถ้าไม่ลื้อก็ไม่เห็นเนาะนี่โอ้นี่เลยบิ๊กวันฟันบิ๊กทูเออ yeah ลังโกทูทูเย่ that one there it's massive นี่ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่พุ่มใหญ่พุ่มใหญ่ที่สุดนี่สวยเลยต้องรื้อดูข้างล่างสินี่ลงล่างโอ้อืมฟังก่อนอ๋อเพลียด้วยนะคะเนี่ยเพลียก็จะมาแย่งกินแล้วคราวนี กินไม่ทันเลยทีนี้ค่ะเนี่ยโอ้ตกเลยค่ะเนี่ยดูที่เนี่ยจะเต็มตะกร้าละนี่นี่นี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้างในในนี่เก็บกินค่ะต้นเก็บกินค่ะต้นเลยนี่ไม่รู้จะทำอะไร First time I have been in my garden ครั้งแรกที่มีถั่วในสวนให้กินนี่ First time I have fresh bean in garden เสียบบ่